สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่26เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบพีทีเกาส์ไสเดลนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกร,แรมด้วยภาษา p Python นะครับสำหรับระบบพีทีเกาส์ไสเดลเพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้นะครับสำหรับ URL ของโปรแกร,แรมนี้นะครับแสดงได้ดังนี้ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีนี้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าโปรแกรมนี้รับ input อะไรบ้างนะครับ Input ที่1ก็คือ m นะครับเป็น augmentation matrix นะครับมีลักษณะเป็น list ของ list นะครับ input ถัดมาก็คือ list ของ vector initial guess นะครับเป็นค่าค่าเดาเริ่มต้นของคำตอบของเรานะครับจะากกำนดให้เป็น list นะครับ อินพุถัดมาก็คือ eps นะครับหรือ error tolerance นะครับเป็นค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้นะครับและโดย default อาจจะกำหนดให้มีค่าเป็น1คูณ10ยกกกำลังลบ5นะครับและอ n นพุตสุดท้ายนะครับก็คือ max iteration นะครับเป็นจำนวนดรอบสูงสุดที่ใช้ในการทำซ้ำนะครับและโดย default นะครับระกำหนดให้มีค่าเป็น100 ส่วน output นะครับโปรแกรมนี้จะ return list ของคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนะครับก็จะเป็น list ของคำตอบนะครับและในกรณีที่ทำซ้ำนะครับจนถึงจำนวนรอบสูงสุดที่เรากำหนดไว้แล้วยังไม่ได้คำตอบที่รูปเข้านะครับจะให้ขึ้นข้อความว่า solution does not converge นะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือ Input และ Output ของโปรแกรมนี้นะครับถัดมานะครับเราลองมาดูว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบียวิธี Gauss-Seidel จะเขียนยังไงนะครับเริ่มจากคำนวณค่า n ก่อนนะครับ n ก็คือเป็นการเรียก height ใน matrix.py นะครับ return ค่าจำนวนแถวของ matrix m มานะครับ จากนั้นก็จะกำหนดค่าค่าดาวเริ่มต้นนะครับให้เป็น0นทุกตัวนะครับถ้า User กํากำหนดมานะครับก็จะใช้เป็นค่านั้นถ้า User ไม่ได้กำหนดค่าค่านตเริ่มต้นมาก็จะให้มีค่าเป็น0ูนย์นะครับจากนั้นก็มีการเซตตัวแปร x 1นึนะครับเพื่อใช้ในการอัปเดตค่าในรอบถัดไปนะครับในส่วนของการทำซ้ำนะครับเราจะเขียนโปรแกรมวนลูปดังนี้ ลูปแรกนะครับลูปนอกสุดเป็นหลูปของการทำซ้ำ max iteration หลูปถัดมานะครับ i จะหมายถึงเป็นการวนลูปนะครับในแต่ละแถวนะครับและในแถวนั้น,น,นเราจะทำการ vary ในแนว column นะครับ j ในแต่ละแถว i นะครับเราจะทำการคำนวณหาค่า sum นะครับโดยทำการนำค่าสัมประสินะครับหรือ c o e f f i c i e n t ในเมทริกซ์แต่ละตัวนะครับคูณอยู่กับ x ค่าของ x ในลิสต์นะครับแต่ละตัวเราจะทำในกรณีที่ i มีค่าไม่เท่ากับ j นะครับก็คือไม่ทำในแนวในในแนว d i a g นอ a นะครับเราก็จะมีการเก็บไว้ที่ตัวแปร s ตามไปทั้งหมดจากนั้น ค่า s ที่ได้นะครับจะมาถูกคำนวณรวมกับค่าทางด้านขวานะครับในระบบสมการจากนั้นก็จะหารด้วยค่าสมมติในแนว diagona น,น,นะครับค่าทั้งหมดก็จะเป็นการปรับปรุงหรืออัปเดตค่าของคำตอบในรอบถัดไปนะครับของตัวที่ i น,นั้นจากนั้นนะครับพอเราได้คำตอบตัวใหม่มาเราก็มีการเช็คว่า คำตอบที่ได้ลูกเข้าหรือย่างมาเทียบกับรอบก่อนหน้านะครับ x 1คือรอบปัจจุบัน x 0คือรอบก่อนหน้านะครับพิจารณาค่าสมบูรณ์ของผลต่างนะครับว่ามีค่าน้อยกว่าเอ็ซิลอนนะครับหรือค่า t o l e เ a นซ์ที่เรากำหนดไว้ไหมนะครับทุกตัวเลยถ้าทุกตัวมีค่าน้อยกว่าก็ Return ์นคำตอบนะครับถ้ายังมีมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับ มีค่าความคัดเคลื่อนสูงเกินกว่า EPS ที่เรากำหนดไว้แล้วก็ทำการปรับปรุงค่านะครับอัปเดตค่าให้เป็น x 0เพื่อใช้ในการคำนวณในรอบถัดไปนะครับระเบียบวิธีนี้เป็นระเบียบวิธีเกาส์ไซเดลนะครับสังเกตได้จากว่าในแต่ละแถวนะครับ i ของการทำซ้ำ x ที่ได้ใช้ในการคำนวณเนี่ยจะเป็นการใช้ค่า x 1ที่ได้มีการอัปเดตนะครับในรอบของการทำซ้ำนั้นๆนะครับ ในการคำนวณน,นัดแถวถัดไปนะครับตัวนี้คือจุดสังเกตว่าเป็นระเบียบวิธีเกาส์เซเดลหรือไม่นะครับและเมื่อทำซ้ำจนถึง max iteration แล้วนะครับปรากฏว่าคำตอบอยังไม่ลูกเข้าก็ให้ขึ้นข้อความว่า solution does not converge นะครับทั้งหมดนี้ก็คือการเขียนโปรแกรมของระเบียบวิธีเกาส์เซเดลนะครับจะเห็นว่าเขียนโปรแกรมได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับค่อนข้างสั้นทีเดียวนะครับ ถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของการเรียกใช้โปรแกรมนี้บ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรากำหนดเมทริกซ์ m นะครับเป็นขนาด3คูณ4นะครับมีจำนวนทั้งหมด3สมการนะครับทั้งหมด3สมการนะครับเมทริกซ์ m ในที่นี้จะตรงตามตัวอย่างในวิดีโอก่อนหน้านะครับกำหนดให้มีค่าดังนี้ จากนั้นเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ง่ายขึ้นนะครับเราจะทําการปริ้นขึ้นบรรทัดใหม่2บรรทัดนะครับแล้วเรามีการเรียกนะครับ g a u s s s เด d นะครับโดยส่งเพียงแค่แมทริกซ์ M เ,เข้าไปนะครับที่เหลือค่า initial guess นะครับค่า EPS ค่าของ max iteration เราใช้ค่า default ไปนะครับในกรณี้จะส่งเพียงแค่แมทริกซ์ M เ,เข้าไป ลองรันโปรแกรมดูนะครับผลที่ได้แสดงได้ดังด้านขวานะครับก็เป็นการ return ค่าของ list นะครับซึ่งเป็น vector คำตอบนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับ x 1จะมีค่าประมาณ3 x 2มีค่าประมาณลบ1.5เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจริงก็ถือว่ามีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับและในกรณีนี้เรา set tolerance นะครับ มีค่าประมาณ10ยกกำลังลบ5นะครับทีนี้ถ้าเกิดเกิดคำถามว่าระเบียบวิธีเกาส์เซเดลนะครับใช้จำนวนกี่รอบนะครับในการประมาณค่าจนกระทั่งได้คำตอบที่ลูกเข้านะครับเราอาจจะเขียนเพิ่มนิดนึงตรงนี้นะครับว่าทำกี่รอบนะครับอาจจะเซตตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า count นะครับเป็นการนับจำนวนรอบ ก่อนเข้ารูปแล้วก็เซตให้เขาเป็นศูนย์ก่อนนะครับพอเข้ามาในรูปนี้นะครับเราก็เพิ่มค่าของเขาทีละหนึ่งจากนั้นเพื่อให้เห็นจำนวนรอบว่าทำกี่รอบนะครับอาจจะให้ปริ้นค่าของเขานะครับเพียงแค่นี้เองนะครับก็สามารถเห็นได้แล้วว่าทำทั้งหมดกี่รอบนะครับลองรันโปรแกรมดู ก็สังเกตเห็นได้ว่านะครับเป็นวิธีเกาสยเดีดวใช้ทั้งหมดประมาณ12รอบนะครับในการให้ได้คำตอบที่ลูกเข้านะครับเราอาจจะทดลองปรับนะครับ Tolerance ให้มีค่าเป็น10ยกกำลังลบ10ก็ได้นะครับดังนี้ แล้วลอง l i n โปรแกรมใหม่นะครับก็พบว่าคำตอบที่ได้นะครับมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับใช้จำนวนรอบทั้งหมดประมาณย1ิบเ็ดรอบที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าคำตอบที่ได้มีความแม่นยำถูกต้องมากขึ้นนะครับในระดับทศยมที่เราคาดหวังไว้นะครับถึงความถูกต้องของคำตอบ ก็ขอให้พวกเราทดลองปรับมทริกซ์นะครับปรับค่า Initial g u e s นะครับปรับค่า Max Iteration แล้วเราสังเกตดูว่าจำนวนรอบของการทำซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรเมื่อเทียบกับระเบียบวิธีก่อนหน้านะครับก็คือระเบียบวิธีจ a ค o บีนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงการเขียนโปร,โกรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธี a u s s s e i เด l เพื่อใช้ในการประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ